อ่ะแกมันเอ็กโคลาเลียข้อ25นะคะก็คือโจทย์บอกว่าเป็นฟีเมลมีสรุปคือไดแอกเป็น UTI แล้วก็มีเซฟซิสแล้วก็มีคลินิคอลของไทรอยด์สตอร์มเนาะก็คือมีเรื่องของฟีเวอร์มีแทคกี้คาเดียแล้วก็EKG เนี่ยเป็น AF นะคะแล้วก็ฟังลังเนี่ยลังเคลียร์แล้วก็มีแบบแอบดอมินอลเพลนก็คือสรุปว่ามันเป็นไทรอยด์สตอร์มนั่นแหละก็เลยถามว่าข้อใดไม่ควรทำเนาะก็คือก็เลยดูอันนี้นะก็คือถ้าเป็น management ของตัวไทรอยด์สตอร์มใช่ไหมก็คือสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะให้พวกเป็นตัว PTU ใช่ไหมคะก็คือเป็นไทโอนามีนใช่ไหมก็คือเป็นกลุ่มไทโอนามีนใช่ไหมก็คือสามารถที่จะเขาก็ suggest ว่าคนจะให้เป็น PTU เนี่ยมากกว่า MMI เนาะก็คือ mechanism มันก็คือจะไปบล็อกตัวไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือเปลี่ยนจากการที่มันไปลดการเปลี่ยนจาก T4 เป็น T3 ใช่ไหมคะก็อ่ะก็คือ A เนี่ยก็คือให้ได้ใช่ไหมข้อ B ก็คือบอกว่าก็คือให้ตัวไอโอดีนก็คือโดยการให้เป็นตัวแบบซิมูเลตให้เกิดการจีเนเรตของตัวไทโอนามีเนี่ยก็คือไอโอดีนเนี่ยก็ให้ได้ก็คือให้ตัวดูก่อโซลูชันเนาะหรือว่าให้ไอโอดีนเนี่ย200-500มิลลิกรัมเปอร์เดย์เนาะก็คือมันสามารถจะไปอินฮิบิตการรีลีสของตัวไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยออกมาได้3ก็คือให้สเตียรอยด์ก็คืออาจจะให้เป็นไฮโดรคอร์ติโซนหรือว่าเด็กซาเมทาโซนก็ได้นะคะคือไฮโดเนี่ยก็คือตามตารางก็คือให้โดสเนี่ยประมาณ300มิลลิกรัมเปอร์เดย์เนาะแล้วก็ให้เดกซ่าเนี่ย8-12มิลลิกรัมเปอร์เดย์ให้เล้งไปเท่าไหร่ก็คือประมาณ 3-4 วันนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ supportive treatment แล้วก็เป็นตาม symptomatic treatment นะคะก็คือให้อะไรบ้างให้ nutrition ให้ hydration เนาะแล้วก็ให้พวก B1 supplement เนี่ยนะแล้วก็ถ้ามีไข้เขาบอกว่า suggest ว่าให้ตัวให้เป็น paracetamol ก็คืออย่าเพิ่งให้ตัว NSAID เนาะมันอาจจะมี bleeding หรืออะไร something ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยได้ไทรอยด์สตอร์มเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นซิมพาเทติกโอเวอร์แอคทิวิตี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์ทเรทเขาก็จะเร็วแล้วก็จะมีเรื่องของวาสโซเดเรชันเกิดขึ้นก็จะอาจจะเกิดเรื่องของไฮเอาท์พุตฮาร์ทเฟลเลียได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เนี่ยก็คือคอลเลกเรื่องของฮาร์ทเฟลเลียหรือว่าอาริทเมียตรงเนี้ยเนี่ยให้ได้ก่อนเนาะแต่ว่าถ้าคนไข้ที่มีเรื่องของเป็นแบบลองสแตนดิ้งไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเป็นแบบซับคลินิคอลคาร์ดิโอเมโอพาธีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอชั่นที่สำคัญคือบอกว่าถ้าสมมติคนไข้มาด้วยเรื่อง AF หรือว่าอาริทเมียเนี่ยยาที่เขาบอกว่าจริงๆเบต้าบล็อกเนี่ยก็ให้ได้แต่ว่าควรที่จะให้ควรที่จะมีการเอ็กโคอิวาลิเอทดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของเป็นโลเอาท์พุตฮาร์ทเฟลเลียร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อที่ไม่ควรทำก็คือการให้ตัวเบต้าบล็อกเกอร์นะคะเนาะแล้วก็เบต้าข้อนี้ต่อได้ไหมหมายถึงว่าข้อใช้คำว่าชวนไม่แน่ใจนะข้อนี้จริงๆอ่ะมันก็มาจากเชสซีถ้าเชสซีก็มันจะเฉลยซิมบัตเมสลีไอ้นั้นไม่ใช่ก็ผิดมันใช้คำว่าซิมบัตเมสลีไอ้วันดีเชสซีไม่เฉลยนี้อ้าวเหรอเขาเข้าใจส่วนตัวว่ามันควรจะให้ในเมืองไทยก่อนอย่างน้อยแบบ2-4 ชั่วโมงแล้วไม่ให้เอวีนะคะแต่คำว่าซิมบัตเมสลีน่าจะผิดสุดแต่เป็นต้องบอกเกอร์จริงๆไฮลาคือที่เคยเจอเคสเองอ่ะก็คือแค่วางเอ็กโคไว้ที่แบบเพราะมันเป็นไฮเอาบูทฮาร์ทเฟลเลียร์ถึงจะมีฮาร์ทเฟลเลียร์น้อยๆน้องเยดีอ่ะเราก็ให้เบต้าบล็อกได้เพื่อสปอนเซอร์ใช่ๆที่คุณกับมีคันโยแต่ไม่ได้ใจแต่ว่าโจทย์มันลอกมาจากเคสซีอ่ะคือถ้าเหมือนเคสซีก็คือตอบดีเพราะว่าเหมือนโจทย์มันจะเขียนลงมาแล้วว่าเอฟดีอะไรเงี้ยอ๋อใช่คือโจทย์เราเวลาเราจบไปลองดูในเคสซีปีล่าสุดตายแล้วหรอแต่ว่าถ้าไม่มีคำว่าซิมมอนทานีสลีเขาก็โตเป็นอย่างอื่นก็คือเบต้าบล็อกก็คือคนไทยมันจะไม่ค่อยให้กลัวว่าแบบถ้ามีคาร์ดิโอเรตตี้แล้วจริงอะไรเงี้ยคือแต่ว่าก็ไม่รู้สถิติทั้งหมดที่กดมาไม่ครบอีกทีถ้าดูแลเคสไหนที่เจอไทรอยด์ซัมมิ่งวอร์ดจริงอ่ะมีตัวในรายการให้เบต้าใช่แล้วก็ได้แหละในเรื่องชั้นแต่เรื่องตัวของอะไรเอาตามตัวเลขก็วางไปส่วนจริงๆมันอาจจะต้องแยกตัวรูก่อนเพราะจริงๆรูก่อนเป็นก่อนตัวที่แบบมันเริ่มเยอะยิ่งเพิ่มไปหน่อยสองบวกลงคือแบบตำราก็คือแต่จะคิดตามเรียงข้อมูลแค่เคสแล้วก็จำไปแต่การจะไม่หลอกตายแล้วช่วยที่จะทำอ๋อนี่ก็เบต้าบล็อกไม่พอตอนนั้นเขาเฉลยเบต้าบล็อกนะเพราะว่าพอไปดูในเชสติกมันมีเฉลยข้อนี้มันจะชอบมีอะไรพวกเช่นอิสูเหมือนมันแบบ
ซิมาพันเนียนมันก็เลยได้ตัดติดแค่ซิมาพันเนียนเพราะว่าเบต้าฮอปมันไม่ใช่คอนท่าอินเทชั่นมันเป็นแค่เป็นรีเลทีฟเราแค่เปิดอีโคก่อนแต่ว่าถ้าเกิดดูจากตัวอะดูรังเทียมก็ได้แต่แปลว่าหาเซลล์ไม่มีคือเคยทำกับคาริโอเขาบอกแค่เขาแค่ดูโอเคตื้นให้เลยเพราะว่าอย่างไรก็ตามต้องดูใจคนยากอ่าแล้วโอเคว้ายอ่ะค่ะงั้นต่อไปก็เป็นไม่รู้อ่ะข้อ26นะคะโคนออก CAVT เนาะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็คือใส่เป็นตัว VA ECMO นะคะแล้วก็ออนตัวไฮโดรเลวาเฟตแล้วก็นอีเนี่ยต่อมาเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยบอกว่า BP ดรอป CVP เนี่ยไลซ์ขึ้นนะคะจาก10เป็น20เนาะแล้วก็เรนเนี่ยออก150โฟนเนี่ยลดลงเนาะบอกว่า most likely diagnosis เนี่ยคืออะไรใช่ไหมก็ใน ECMO ใช่ไหมคะก็คือเราก็มาดูว่าตามโฟลว์เนี้ยก็คือถ้าสมมติว่า ECMO flow เนี่ยมันดีครีสลงแล้วก็มาดูค่ะว่ามาดู access line ว่ามันมีเรื่องของ line of suction หรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบไม่ได้มีเรื่องของ line of suction คืออย่างในโจทย์มันก็ไม่ได้บอกแล้วก็มา evaluate ว่าคนไข้แบบมี kinking ของ line ระหว่างคนไข้กับตัว pumping ไหมนะคะแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่ามันมีดูเรื่องของแบบมีฮีโมเดมิกอันไหนที่มันคอลแลปหรือเปล่าเนาะมาดูว่ามีอินดิเคทอินอดิควอทพีโหลดไหมนะคะถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของแบบสายปลายเนี่ยมันเชนกิ้งไหมมันเขย่าหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าจะดูก็คือมันจะเห็นว่าจะมีตัว CVP เนี่ยมันไลซ์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือต้องมีการแบบรีโพสิชันนิ่งหรือว่าเป็นแบบ secondary access ของตัวแคนูล่าใหม่หรือเปล่านะแต่ถ้าสมมติว่าอีกขานึงก็คือถ้าสมมติว่าดูแล้วเนี่ยมันมีตัวลายของ obstruction จริงเนาะก็คือแบบต้อง exclude เหมือนว่ามันไม่ได้มีลายคิงอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็ถ้าสมมติมันคิงจริงก็เชงใช่ไหมก็คือเปลี่ยน oxygenator ใหม่คราวนี้ most common cause ของตัวเกิดถ้าสมมติว่ามีเรื่องของ low flow alarm มันมีอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือดูว่ามันมีแบบดูมี speed setting มันเชงหรือเปล่าแล้วก็สองก็คือรู้ว่าแบบ SFO เนี่ยมันมีปัญหาไหมนะแล้วก็หลักๆก็สามก็คือดูเรื่องของแบบ kinking twist ของตัวเซอร์กิตไหมสี่ก็คือในเรื่องของแบบว่ามีการ occlude ของตัวก็คือมีคลอตในตัวออกซิเจนเตอร์หรือเปล่านะคะห้าก็คือว่าคนไข้เนี่ยมีบลีดที่ไหนหรือเปล่าเป็นโคแอคโลพาตี้หรือว่าสายมันร่วงมันหลุดอะไรอย่างนี้ไหมนะคะหกก็คือมีเรื่องของแอร์บริซึมไหมซึ่งก็คือมันจะเห็นแอร์เนี่ยได้ทั้งในเซอร์กิตแล้วก็ตัวในปั๊มตรงหัวปั๊มเนี่ยว่ามันมีเป็นแบบแอร์บับเบิ้ลในนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าในของไข้ที่มันเป็นทิปออนเป็น VA ECMO อย่างเดียวเนี่ยก็คืออาจจะเห็นว่ามีเรื่องคนไข้เนี่ยแบบมันไม่หลับอ่ะก็คือแบบคนไข้ตื่นไหมหรือว่าไอไหมหรือว่ามีสเตนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะอย่างนี้เดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มอีกทีว่าหยุดซึ่งเนี่ยในสไลด์เนี่ยมันก็บอกว่า most common cause จริงๆแล้วเนี่ยก็คือในคนไข้ที่เป็นแบบ post sternotomy ก็คือจากโจทย์มันเป็น CAVT อ่ะก็เลยคิดว่าเออมันก็แล้วมันมี CVP ที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยอ่ะก็คือ right ของ CVP ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตอบเป็นตัว cardiac component หรือเปล่าทิศทอนนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นโคดออก CABT มันเยอะขึ้นใช่ถ้าโจทย์ใจดีมันจะเป็นแบบ polarization CVP มันจะขึ้นไหมได้ไหมได้ถ้ามันตอบมันตามแต่ว่ามันน่าจะมีคอนเทนต์อื่นที่ให้มาด้วยถ้าเป็นเองไปขวาไม่น่าจะใส่มาต้องให้ครูใช่แต่ที่มันเหมือนให้ครูทางฝั่งขวามาเรียนออกเยอะหรือไม่เยอะจริงๆเดย์มันถ้ามันจะจำทำประดับจริงๆเดย์เขาไม่ออกเป็นออฟฟักชีไปเป็นเดนดูไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดตรวจใจดีก็ได้ให้คิดว่าแบบเดนดีต่อออกน้อยลงแปลกอันนี้ถ้ามันออกมาออกมาห้าสิบออกมาหมดไปเอาเป็นว่าคืออันเนี้ยที่มันคิดว่ามันตัดCVP อันนี้ก็คือครูมันก็คือที่หลักๆก็คือเป็น CVP ที่มัน rising ขึ้น VP ดรอปลง
ึ่งถ้าสมมติว่าเป็นไฮโปลิมิกซีวีพีมันก็ไม่ควรที่จะขึ้นถูกไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบดิสคอนติเนียของตัวอีพิเนฟรินเนี่ยมันก็น่าจะดับมันน่าจะเป็นอย่างอื่นแต่อันนี้ก็คือคีย์พอยต์ของข้อนี้น่าจะเป็นหนึ่งคือโทนออกสองคือ CVP rising แล้วก็ตัวflow ที่ลดลงให้จำได้ไหมว่า E คืออะไรโอ้ยไม่รู้เด้อจำได้ก็ G กับ CVP ขึ้นได้แล้วก็ E คืออะไรเอามันขอ E ต่อ E นะคะป่ะข้อ27เนาะเป็นผู้ชาย42ปีนะคะประวัติก็คือเป็น NSAID เนาะแล้วก็มาด้วยปวดท้องมา1วันนะคะก็คือ vital sign เนี่ยก็คือ BP ปิ่มๆละเพ้าเร็วเนาะแล้วก็ RR เร็วแล้วก็เริ่มมีไข้เนาะตรวจร่างกายก็คือเป็น abnormal rigidity ตัวฟิล์มเนี่ยเป็น free under both dome diaphragm เนาะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยก็ได้แอบเป็น hollow riscad organ perforation ใช่ไหมคะก็คือเขาก็ถามว่าข้อน่าจะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องไหมใช่ไหมคะคุณสันไม่รู้อ่ะคิดว่ามันน่าจะเอาเหรอก็คืออันนี้ไปเปิดเปเปอร์ของสันนั่นแหละก็คือบอกว่าสิ่งที่ควรทำก็คือให้ IV resuscitate ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบสองข้อไหนไม่สมไม่ไม่เพิ่มจะทำข้อไหนไม่เพิ่มข้อไหนไม่เพิ่มต้องใส่ CT เอาเหรออ๋อข้อไหนต้องใส่ CT โอ้ยตัดไปไม่เหมือนกันถ้าตอบว่าข้อใดควรทำที่สุดไม่มันถามอะไรวะเขาตอบว่าข้อใดไม่ควรทำหมายถึงว่าตอบข้อ E ได้ไหมถึงไม่ได้ใส่ NG ไหมใส่ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้คน CT เพราะว่าฟิล์มจะแอบจับถ้างั้นก็ต้องแก้โจทย์ใช่ไหมไม่โจทย์ไม่บอกว่าต้องเขียน condition ไม่เฉลยไม่ขอว่าข้อนี้เขียนว่าข้อใดไม่ควรไม่ควรทำตัวนี้มันจะแบบถ้าสมมติว่าคนทำต้องตอบคือมันบอกคือในเปเปอร์น่ะมันเขียนว่าถ้าเธอถามว่าข้อใดเป็น the first ในการ management ก็ตอบใน ก็คือมันบอกว่าอันหลักก็คือเป็นแบบhemodynamic stability ใช่มั้ย IV resuscitation 2เป็น broad spectrum antibiotic แล้วก็3ก็คือเป็น definite saturation ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็น true emergency มันเป็นแค่ urgency condition ถามว่าสมมติถ้าบอกว่าสมมติเกิดมีข้อใดคนทำเป็นอย่างแรกก็ลองเขียนว่าจาก emergency หลัก hello บอกว่าเป็น notified surgeon for emergency หลัก hello ถ้าเทียบกับ IV resuscitation แล้วตอบข้อไหนมันฟาสิเตตก่อนคือนี่ในเปเปอร์อ่ะไม่เขาสอบเป็นแบบนี้จริงเขาสอบเป็นแบบนี้จริงโทนที่ไฟล์เพื่อที่จะทำหรือว่าเราจะไอวีฟาสิเตตก่อนเขาสอบเป็นแบบนี้จริงไม่ได้บอกว่าจะอันนั้นไม่ได้กดตีเขาสอบเป็นกดตีแต่ว่าตอบมันไม่มีคำถามแล้วตอบอะไรตอบไอวีฟาสิเตตไหมก็ต้องไอวีก็คือเต็มไปเลยคือว่าคนไข้อยู่หน้าเราไงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไปดูไปเปิดเปเปอร์ดูบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสามารถที่จะปกติอย่างเราตั้งนี้สามารถที่จะทำแบบโกอันเซอร์เจอรี่ได้โดยที่ evaluate แค่เป็นแบบ pain film เป็น acute abdomen บอกว่าแต่โกสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะก็คือสามารถทำ CT เพื่อที่จะดูซึ่งถามว่ามันเห็น free air ซึ่งมันบอกว่าเนี่ยมันก็บอกว่ามันมี non surgical cost ของ pneumoperitoneum ซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะถึงจะเห็นฟิล์มก็ไม่ได้แปลว่าจะต้อง not always need for surgery for hollow fiscal perforation ทุกรายไม่ปัญหาที่ว่าอันนี้มันแบบเออๆก็เหมือนประวัติต้องที่เช็คมันก็ที่ติดอยู่โอเคแล้วก็ป้าถามบอกว่าข้อสอบปีเราอ่ะก็คือจะข้อสอบจะไม่ง่ายกว่าเดิมหมายถึงว่าก็คือจะยากคือหมายถึงว่าบอกว่าปีที่คิดเป็นเบสไลน์เนี่ยคิดว่าจะไม่ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ข้อสอบเนี่ยจะถามว่าข้อใดถูกที่สุดหรือข้อใดทำก่อนหรือข้อใดสำคัญที่สุดแล้วก็แล้วชอยอ่ะจะมีคำตอบถูกหลายข้อแต่เราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะเอาข้อนี้เพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วก็อะไรวะจะเป็นข้อสอบแบบไม่ค่อยแบบเข้าจำอ่ะป้าบอกแค่นี้ที่ป้าบอกมาตอนคุยกับป้าบ่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนั้นแหละที่โอนมันบอกคืออ่านมาก็คือชอยก็คือที่เราทำแต่ที่เลือกอันเดียวซึ่งก็คือเลือกไม่ถูกไงใช่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 
ะยากเลยก็จะตอบ A หรือ C อะไรอย่างนี้โอ้ยเป็นลมจะผ่านได้ไงใช่แต่ว่าคือจำช้อยอ่ะคือนึกไม่ออกเลยว่ามันพูดถึงอะไรอ่ะข้อที่8แล้วนะอ๋อผมว่าโจทย์มันคืออะไรนะแต่โจทย์อ่ะมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนว่าแม้10บาทป่ะใช่ก็คือเหมือนว่าให้ข้อนี้น่าจะอารมณ์เหมือนว่าให้แบบมีอุบัติเหตุนะก็อย่างนี้เราให้เลือดเยอะแล้วก็เกิดแบบพอมันแล้วต้องตอบพิเศษ toxicity มันก็จะไปกินประมาณนั้นฉันตอบอะไรไปวะเออแล้วน้องคือจำได้ว่าเป็นแมสติบัตชาติเราไม่มีให้เขาเสียงอะไรเนื้อจอดตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ทำด้วยไงไม่รู้จำได้ไหมไอ้เนี่ยไปเจอเป็นไงไอ้แทงเลนเซอร์ไปไหนไอ้ดงกังวล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 ไอ้ดงคิวโปรลองคอจ่าโอเคเยี่ยมแต่งโจทย์ให้เข้ากับช้อยที่เราเลือกนะคะใช่เราเลือกข้อนี้โอเคจ่าข้อ29ข้อใดไม่ถูกต้องอันนี้พยายามแบบไปหาในหนังสืออันนี้หลายๆอันซึ่งมันแบบมันเป็นความรู้สึกเราเนาะข้อแรกก็คือบอกว่าซิสเตอริกบัดเพรสเชอร์ที่น้อยกว่า60มิลลิเมตรตลอดเนี่ย BP ที่ได้จาก NIOP เนี่ยมีค่ามากกว่า ABP อันนี้ถูกเนาะก็คือบอกว่าในมิลเลอร์นะฉันเปิดในมิลเลอร์ก็คือถ้าสมมติว่า BP สูงเนี่ย NIOP เนี่ยมันจะ underestimate หมายความว่าถ้า BP สูงจริงเนี่ยวัด cup pressure เนี่ยมันจะต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าสมมติว่า BP drop เนี่ย NIOP เนี่ยมันจะ overestimate ก็คือ BP อ่ะมันจะวัดได้สูงกว่า BP ที่มัน drop จริงใช่หมายถึง NI แต่ว่าซิสโตริกไม่สูงกว่าความเป็นจริงใช่ใช่พอ BP ดรอปปุ๊บเราก็จะวัดเราก็จะบอกอ้าวนี่มันดีแล้วเพราะว่ามันสูงกว่าความเป็นจริงแล้วมันต่างกว่านั้นใช่ไหมแล้วก็ข้อ B over damping จะทำให้ under estimate ของ SDP ดูอันนี้นะคะก็คือมันจะมี over damping under damping เนาะถ้าเป็น over damping เนี่ยแมปเนี่ยจะเท่าเดิมแต่ว่า diastolic blood pressure เนี่ยจะสูงกว่าความเป็นจริง systolic blood pressure เนี่ยจะต่ำกว่าความเป็นจริงจำอันเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มอีกทีนึงชอบจำแบบว่าข้อแดงอ่ะจะจำง่ายๆเลยแดงที่ใส่แดงแดงจะดีดีขึ้นกันเป็นฉากถ้าอันเดียวแดงก็คือแดงก็ดี diastolic ต่ำมันสลับกันจำแบบไหนจำตัวเดียวจำดีโอ้แดงดีขึ้นใช่แดงดีซึ่งเป็นตะกงขาดต้องเกณฑ์ที่ต้องมีสูตรท่องนะได้เดือนตัวเล็กๆแล้วแต่จะท่องยังไงก็ท่องอันนั้นเป็นตัวลัดแอร์บับเบิ้ลทิวคิงอะไรอย่างเดี๋ยวค่อยไปท่องอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นข้อ B ก็ถูกข้อ C NIBP ที่วัดได้จากขามีค่าสูงกว่าจากแขนก็คือจริงแต่ว่าหาตัวเลขไม่เจอพยายามหาแล้วว่ามันสูงประสิทธิ์หรืออะไรไม่รู้หาไม่เจอแต่ว่าสูงนั่นแหละแล้วก็ข้อดีบอกว่าถ้า good waveform ของตัว NIBP เอ้ยของ ABP เนี่ยแมปที่ได้เนี่ยจะใกล้เคียงกับ NIBP อันนี้เนี่ยถูกส่วนข้อ E เนี่ยถ้า good waveform เนี่ยควรเชื่อ systolic blood pressure ที่ได้จาก NI ก็คือก็ควรเชื่อจากก็ในเมื่อมันเวฟดีก็ควรเชื่อจาก AIBP เพราะมันก็ confounding มันไม่มีอะเนาะโอเคก็เลยตอบข้อ E ค่ะต่อไปข้อ30นะคะก็คือสรุปว่าคนไข้เนี่ยเป็น anteroceptor wall MI ทำ CA ไอ้ทำ CAG ไปแล้ว1ชั่วโมงต่อมาเนี่ย BP drop แล้วก็ jugular vein distension ขึ้นนะคะแล้วก็ CVP ขึ้น PAP เนี่ยได้25.5ซึ่งก็คือก็เลยเอาตารางค่า normal มาก็คือมันยังเป็นก็ยัง normal range อยู่แต่ว่าที่เราเห็นต่างๆก็คือมีคะแนน output เอ้ยคะแนน index เนี่ยที่มันดรอปลงก็คือเหลือ 2.0 ก็เลยถามว่า diagnosis เนี่ยคืออะไรอะไรนะใช่ก็เลยตอบเป็นคะแนนที่มันนะคะฉันเจอข้อนี้ก็เลยถามข้อบนเนี่ยตอบขนาดข้อสองตอนเราคิดกันออกเข็มขนาดทุกข์นะ
โอเคก็คือก็เลยตัดเป็นแถบมือหนาเนาะโอเคนะคะก็พอทำแค่หนึ่งชั่วโมงที่ต่อมาอาจจะเป็นทะลุกับแล้วก็ปีอันนี้คือสงสัยไม่รู้ถ้าเป็นไมโตวอลลี่เกอร์เจท่านมันจะก็เป็นใจในตรง BMP มันก็จะสูงแล้วก็จะสูงเป็นลักษณะที่ดีก็คือเวลาเราเจอในที่ก็คือปีนแต่ยังไม่เจอในข้อ31 ICU scoring system โอเคอ่ะก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันแรกบอกว่า hospital mortality เนี่ยบ่งบอกประสิทธิภาพของ ICU ก็บอกได้เนาะบอกได้ไหมไม่รู้อ่ะคือไม่ได้ไปเปิดมาแต่ว่าอันนั้นที่คิดเองคือขออนุญาตไปคือมันคอนโทรเวอร์ซี่มากไปเอาข้อที่รู้ก่อนได้อ่ะเดี๋ยวฉันนี่ฉันมีสไลด์ฉันเปิดมาบนของพี่ต้องมาว่าแล้วก็ ICU scoring เนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบ different ICU ได้อันนี้เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเรามาถามข้อถูกข้อผิดก่อนน่าจะถามข้อถูกไหมมันบอก ICU recommend ได้นะ scoring system ใช้บอก ICU recommend ใช้บอก recommend ของหมอได้ไหมเดี๋ยวมันได้จะมีกับที่มีข้อถัดไปอันนี้คือจะโดนนี้ช็อตเอพอรอดก็คือไปดับตลาดเปิดมาให้ดูแล้วก็มันหลอกในการว่า EA ในแอดมันไม่ตับลงไปมันสูงไปก็คือต้องเลื่อนต้องตอบเลื่อนแต่เด่นทั้งหมดมันเลื่อนแค่คนเดียวคือมีบางคนไม่รู้มาสองคนเลยมาเนี่ยก็คือคดีโอที่จุฬาครับผมอ่ะก็คือที่มันเดินเลยทุกคนเปิดมาแล้วแบบอะไรโอ้ตารางเลยมากคดีโอไม่ได้เลื่อนเลยเนาะIs the base ICU scoring system for sepsis? How many base? อะไรที่มันไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดฉะนั้นจะตอบได้ถ้ามี the base มีคำว่า the base always ตัดตอนนี้ถามว่าอะไรถูกแล้วไม่รู้เว้ยที่ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของ ICU ได้บอกไม่เกี่ยวบอกอะไรวะมันเป็นไม่เกี่ยวบอกได้ที่อื่นก็ได้ใช่มันเป็น hospital มันไม่ใช่ SNA เองผิดอ่ะผิด B ผิด C ICU ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบ different ICU ได้มันควรจะเปรียบเทียบได้หรอไม่งั้นมันจะสร้างเปรียบเทียบได้สร้าง system ขึ้นมาทำไมข้อนี้ก็ผิดอ่ะข้อนั้นอ่ะไม่ใน3ข้อเนี้ยไม่มีข้อผิดเลยอุ้ยแต่เขาจำข้อผิดมาหมดเลยเหรอเขาจำข้อผิดมาหมดเลยเหรอแกจะได้เหรอใช่ไหมคะชื่อบอกต้องชื่อ50 หรือ 25ช่างมันเถอะนะ ICU scoring อ่ะแต่เราไม่ว่าเรื่องนี้ออกสอบนะคนซึ่งเป็นเรื่องที่อะไรของมึงไม่รู้ว่าข้อ32นะคะ74 ปี DM migration DLP เนาะเป็นแบบ short stay of resting นะคะ chest lay เป็น bilateral infiltration temp
ไม่มีไข้เนาะก็คือ body temp 35.8 BPD ถ้าเลดเร็วคาร์ดิโอเมกาลี่ EKG เป็น STD test มี4ถึงมี6นะคะก็คือสุดท้ายก็คือเขา treat เนี่ยก็คือให้ใส่ทิ้วแล้วก็ให้ลาซิก40ซึ่งคิดว่าน่าจะ treat heart fail something น้ำท่วมมาแล้วก็กลุ่มท้ายหลังให้ไปเนี่ยตอนนี้ก็คือออนเป็นนอ E.3 ไหมโดปามีน15ไหม CVP 18ก็แปลว่า CVP ขาขึ้นเนาะ PAP ก็สูงเวทก็สูง cardiac index เนี่ยค่อนต่ำ sat drop lactate ขึ้นถามว่าได้แอกอะไรซึ่งแปลตามตารางเดี๋ยวนะคะก็เลยเอาตารางมานะคะเดี๋ยวเนาะไม่ว่าเนี่ยจากโจทย์นี้เนาะจากโจทย์คนนี้ก็คือตามตารางอันเนี้ยก็คนนี้ที่มันมีขึ้นก็คือมี CVP กับมีเวทใช่ไหมแล้วก็คาร์เดียกเอาท์พุตลดลงแล้วก็แซดดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันคิดถึงได้ก็มีอะไรบ้างก็มี1คาร์ดิโอเจนิก2เป็นไฮโปไดนามิกของเซปติกช็อคหรือเปล่าแต่คนนี้ก็คือไม่มีไข้แล้วก็แก่อะไรนะแล้วก็มี EKG change แล้วก็ฟิล์มมันก็ดูเป็นแบบคาร์ดิโอเมกาลีจริงแล้วก็เป็นบาดแผลซึ่งอาจจะเป็นแบบโปรเซสของเรื่องของฮาร์ทเฟลเลียร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าได้มากที่สุดก็คือคาร์ดิโอเจนิกช็อควิทพัมลีดีมากเซปติกช็อคถ้าเกิดไม่ตอบเพราะว่าสีไหนคือถ้ามันเป็นเซปติกช็อคที่มันเป็นสเตจนิวคาเรนโบลิตี้มันเกิดได้มันก็จะสีไหนต่างกันใช่มันจะเป็นสีไหนถ้าของมีแก้มสูงสีไหนมันจะสูงเกติเดอร์มอร์แล้วจะสีไหนต่างถ้าออกตัวไม่ได้น่าจะออกไม่ได้ฉันตอบติดสองจากวีดีสปอร์ตฉันตอบข้อนี้กันไม่ตกอ๋อคิดพี่อาร์140มีตดที่นี่นะครับวีดีสปอร์ตชันไม่ชอบใช่ไหมชอบเซปติกช็อคไม่ชอบติดสองจากวีดีสปอร์ตฉันคิดว่าเหมือนฉันตอบเซปติกช็อคเอาเหรอ SVR ตดนี่มันครบใช่ไหมคุณก็บอกว่าวีดีสปอร์ตแน่ครบ4นะตกวีดีสปอร์ตCPI 2.1 กับ CO ประมาณ 3.5 40คุณ80มันแก่ฉะนั้น SVR ประมาณ100-800อ่ะถ้าจะตกอ่ะ SVR ดอกพวกนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าฉันที่ว่าคุณได้89ก็ให้รักษาไปอีกครั้งแล้วที่นอนอีกสภาพรัวๆเลยแต่เขาไม่ได้แบบมาเลยใช่ไหมไม่ได้แบบแต่บอกว่า EPD ไม่ผมว่าสมมติว่าเป็นคาร์โดจินช็อคแล้วมันตรงหมดแต่ก็โค้งไม่ได้นะเสร็จขึ้นมาถึงใช่ไม่แต่ที่ได้ไม่ได้ตัดติดทำไมแต่คาร์โดจินช็อคมันสแกนสีแดงช็อคใช่เสื่อมสูงไม่มีอะไรเลยข้อนี้เราต้องตอบซีนะตอนนี้ก็ซีนะแปดร้อยที่ยาวตามร้อยสี่คนจำคนจำไม่รู้จะไม่ได้ฉันทำได้ฉันตอบไปซ้ายไม่ได้พอเปิดไม่ได้แล้วพอร่วงดีมันเขียน BPD อยู่แล้วที่ว่าอ๋อแล้วเขาเขียนไม่ตอนแรก BPD แล้วนะให้ลาซิกตัวเขียวพอให้ลาซิก40 BPD ดอกออนจิวขึ้นนอีเต็มขึ้นโดปาเต็มถ้าไงเขาดูเหมือนสีเขาอย่างก็คือลดที่ลงแต่คือเดิมครับถ้ามันขาดไปหนึ่งก็คือยิ่งลดหนึ่งลดที่ลงนี้ก็จะได้เงินการแล้วที่เราทำไม่ได้แต่ทำของยากต้องคิดเอาเองนะแต่ว่ามันผ่านที่ตัวไม่รู้ตอบอะไรจำได้ตั้งจำไม่ได้เลยฉันตอบอะไรนั่นแหละก็เลยใช่ตั้งแต่แรก
คือไม่รู้ว่ามันจะบอกว่าเป็น heart failure หรือว่ามันจะบอกว่าเป็น ARDS หรือว่าเป็นใจตอนแรกที่มองปัญหาเลยอ่ะคือเป็นสูงประเด็นนั้นถ้ามันตอบดีอ่ะซ้ายมันก็ต้องทำด้วยตอนแรกก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยตอบประเด็นที่ถึงช็อปจนที่บอกว่าทางดีแล้วทําให้เราได้จบมาไม่มีบอกจบยาวมากไม่อ่ะถ้าทางดีมันแย่ถ้ามันเป็นอะไรชั้นก็ทําคือเสี่ยงในสิ่งที่จะสูงแล้วเพราะว่าข้อคือแต่ว่าคือมันยติว่าถ้าเป็นแค่เราอย่างเดียวตั้งแต่แรกมันเป็นคนแบบกินข้อเหมือนกันแต่ที่เป็นไซส์จริงนะใช่เพราะว่าเห็นได้จริงๆแล้วคือถ้าไม่คิดอะไรมากก็ตอบได้ที่สุดแล้วก็ตอบได้ตอบจริงทำไมเราต้องชอบคิดอะไรสักหน่อยตอบไม่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 ตอบจิตว่างว่างเป็นจิตที่เชยเพราะว่าเป็นขึ้นบางสิ่งก็อาจจะดีขึ้นอีกเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันนั้นตัวโลกอะไรเงี้ยมันมีเกี่ยวกับอะไรก็ได้ตัวก็ในการพบใครแล้วก็แบบรู้สึกว่าการดูได้ตลอดใช่ใช่แค่จำว่าเขียนในอินเทอร์วิวไอซีฝั่งแปดกับแปดต้านชอบมาคอมเมนต์คอมเมนต์ชอบแล้วก็พอแก้สติ๊กช็อตนี้คือชิปไปตัดชิปสามเด็ดแต่เป็นใจตอนแรกก็คือเห็นเป็นแล้วก็ไปเลยใช่ครับถ้าคีย์เวิร์ดนี้เห็นเป็นเกินสิบแปดก็ใครรู้เพราะว่าถ้ามันเป็นสติ๊กช็อตวินอาร์บีดีฟังก์ชันคิดเกี่ยวอาร์บีเลยนะเป็นที่คนสูงใช่ตอบแบบพอมาดูทีตอบท่านมองไม่ได้คิดมองเลยเฉยเลยครับฉันต้องคิดไปคิดมาแต่โจทย์มันหายไปมันโจทย์เราโจทย์ไปครับมีสี่เราเอาไปดูโปรเซสเปอร์เซ็นต์เราอะไรแค่โคตรโจทย์เราจริงจริงคนเราเป็นตัวมันจะจริงจริงอ่ะแต่ว่าจริงจริงเราไม่ได้สนใจวันนั้นโจทย์ไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นที่อย่างปกติถ้าเรามองมันต่างกันพัดได้ประมาณ9ถึง 1,200 9 ถึง 1,200 ไม่รู้อ่ะโจทย์อยากได้อะไรจะไม่รู้อ่ะก็มันคาริโอเมกาลีและเอสเอสพีอาร์SVR คือ SVR SVR ไอ้เป็นมันจะหาได้ว่าที่ไหนจะซื้อของอ่ะน้องๆคือSVR เท่ากับ SVR คือ SVR คือมันจะตรงข้ามกับ4ไอ้ VR SVR ไปหมดจะแต่ตรงนี้ฉันเปิดเอาก่อนเนาะถ้าหมดแล้วอะสรุปคือคาร์ดิโอเจนิกช็อคอ๋อ SVR พอดีหรือว่าจะเป็นช้อยที่คาร์ดิโอเจนิกของพิเซติกช็อคจำไม่ได้อะไลท์กับเลนส์เซลคู่ใช่แล้วก็เร็วๆเออมีใครของคนได้ฉีดแล้วมันได้นะแล้วถือว่าใช้ซื้อสต็อกแชร์ลิงก์เลยนะงั้นไม่ต้องอย่าเพิ่งฉันบอกให้ของเธอใช้ได้เลยค่ะจะเปิดไลน์แล้วก็เป็นแชร์เนี่ยอีกแค่เท่ากับอันนั้นน่ะมีแป๊บลบเป็นคุณได้ฉีดมาตั้งที่เขาอยู่ในมัฟฟินใช่พี่ก็เลยเอา CX 2.1 ออกไปดูสักหนึ่งจุดเจ็ดอะแล้วอยากฉีดเป็นชอบตัวมาชอบคุณเลย CO มา 3.6 อินยูดีแบบว่าการันตีทะเลาะกับตัวเองอยู่เอาไฟเข้าไปดีไหมอะไรอะไรอ่ะตัวเวรเราไม่ค่ะอยู่วันถัดมา
ปวดจะปวดตัวเหมือนครั้งที่แล้วแต่งสีก็อยากไปไปก็ได้โอเคเอามีแต่อะไรแต่เราโดนแล้วให้ลืมก็ยังไม่ไหวหรอกโดนตามตามนี้เดินเดินตามเลยอ๋อเหรอขอบีสนามอีกแล้วไปสนามอีกไม่วิ่งนะไปเชียร์เดี๋ยวให้มองเดี๋ยวให้มองก่อนเดี๋ยวเด็กเด็กเด็กไปไดมอนด์หรอเด็กไดมอนด์ลูกไดมอนด์นี่มันเด็กระดับชาติอะไรไดมอนด์พี่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ไปเลยไม่ใช่เด็กธรรมดานะคนเราต้องนั่งถูกเออขอโทษทำไมว่าใช่ไหมครับขอโทษจะทำยังไงนะเอ้าจะบอกว่าไม่เป็นไรเจ๊แต่ว่าอ๋อนี่ของน้องอีทไม่ขึ้นหรอของแกเปิดไม่ขึ้นเอ้าอย่างวะเปิดขึ้นไหมส่งใหม่ก็ได้อย่างเช่นสีเล็กใหม่แต่ไม่ได้ใส่หรอกตาใส่ตาตอนนี้ฉันใส่อย่าพึ่งมีเลยเก็บฟ้ามัน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 เก็บฟ
จะบอกพวก driving pressure ให้เราได้ว่าหลังจากคือก็คือวัดดูพาโต้ค่ะดู PE โซที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ทีพูลาพูลาเพชเชอร์อยู่แล้วก็จะมาวัดได้แต่ทีนี้เนี่ยชอยอ่ะถามเรื่อง driving pressure ทาง driving pressure พวกเนี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกเทเบิลวอลลุ่มมาให้วิธีการคำนวณพวกคอมเพลแอนซ์ลังคอมเพลแอนซ์อย่างเงี้ยมันก็คือต้องเป็นวอลลุ่มที่เปลี่ยนการไปส่วนเพเชอร์ที่เราใช้ถูกปะคะก็จะบอกลังคอมเพลแอนซ์ได้แต่นั้นมันไม่ได้มีวอลลุ่มมาให้จำโจทย์ได้ไหมมันมีไหมจำได้จำได้แบบว่าก็คือทานของอะไรก็ตามที่เป็นทางก็คือในรถนอกถูกปะทานตึ๊ดตึ๊ดเชื่อไม่ได้ก็คือคอนเทนต์เชื่อคำนวณได้ก็คือคาร์บอนนี่เชื่อคำนวณได้แต่ว
เรียนให้เขาได้ไปยิ่งคำนวณให้ดูเลยว่าได้ผ่านการทดลองมาเรื่อยๆของแม่ฉันไม่ดีแค่เราของแม่มันไม่ได้มีคำตอบในรอบสี่ก็ได้ไปยิ่งได้ไปยิ่งไปยิ่งคำนวณได้ไปยิ่งเอา34ล้อ18ล้อหาตัวลบตีบมันได้16ไม่รู้ตัวละครฉันจำทอยข้อนี้ไม่ได้เลยตอบฉันเลยตอบอีกเพราะมีถูกให้ได้ที่เป็นเชิงสโคปถ้าจำก็ไม่เป็นไรขอถามมาเลยอ่ะถ้าเราเรียกเชิงขาเท่าอ่ะก็คือขาโต้ลบปีบโต้ลบปีบอีโซ่24นั่นแหละก็ได้14ขาเท่าได้14ขาออกเป็น2มันก็โอเคทั้งคู่มันจริงขาเท่าปกติเราไม่เกิน20ขาออกมากกว่า014อันนี้2โอเคนะ authorization ต้องบอกขาออกกับขาเข้าเพราะว่าเราอยากใส่เพื่อไม่ให้เป็นเกิน20ในขาเข้าขาออกให้มันมากกว่า0เพื่อความจะไม่แปลกส่วนรันคอมไพแอนก็คือ delta v สับ delta t delta v ก็คือ title loop ที่เราได้สับ delta t ก็คือขาตรงไอ้ derivation นั่นแหละถูกไหมครับ auto loop t เนาะส่วนเชฟฟอร์มไพแอนต้องไปเข้าสู่ที่มันเป็นมีให้มาข้างล่างเดี๋ยวไอ้ในใต้รูปเนี้ยมีบอกให้เดี๋ยวอันนี้มีอีกอันนึงเดี๋ยวส่งอันนี้ไปให้นะครับไปเข้าส่วนที่1ส่วน total compliance ของ respiratory system เท่ากับ1ส่วน compliance ของรันบวก1ส่วน compliance ของ chest wall แต่คิดว่าพอเนี้ยไม่ตอบเพราะว่ามองกันยากคือของรันกับของ total fitting อ๋อจริงๆจะบอกว่าข้อ4กับข้อดีมันจะผิดมาเพราะรันของข้อที่จริงไอ้คำว่า delta v delta t มันเป็น total ถูกต้องไม่แน่แต่ว่าเลยถามว่าถ้าสมมติว่าจะคำนวณเนี้ยเราต้องมีบ้างเพื่อที่จะคำนวณว่าแบบคำนวณส่งเป็นแบบต้องมีคอมแพนซ์เป็นสเต็ปทางหนึ่งแล้วก็คอมแพนซ์ของรันก็จะได้คอมแพนซ์ของ case wall อยากรู้ว่าแล้ว pressure ที่เป็น body surface อ่ะมันจะคิดจากอะไรอะไรคือเพชเชอร์ที่ถ้าถามว่าอย่างเพชเชอร์คอสหรือ Respiratory System อ่ะก็คือเขาบอกว่า define by difference between เพชเชอร์ที่ airway ถูกปะกับ body surface งงไหมอันนี้คือค่าอะไรนะที่บอกว่าต้อง define โดยเราก็ฟังเพชเชอร์คอส Respiratory System เพชเชอร์ on เพชเชอร์ across the Respiratory Systemมันจะคิดที่คนที่สบได้ยังไงกลับว่าเราดูถูกนะข้อนี้ก็ตามวันนี้ที่ประกอบใช่ไหมเป็นไปไม่ใช่ของท่านไหนจะเฉลยแล้วอาจารย์บอกไม่ได้เขาก็อาจจะคิดให้ข้อนี้มันคิดก็ได้แต่แล้วก็ถูกไปของแม่แอนแป๊บนึงนะรู้แล้วบอกว่าลังไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะลังคอมไพแอนส์ลังคอมไพแอนส์เท่ากับเดลต้าบีส่วนด้วย change in transformary pressure ของใหม่ไอ้ที่เดลต้าบีส่วนเดลต้าบีที่เราคำนวณได้บ้านๆคาดการว่าคือปกติที่เราเอาพลาโต้ลบบีลบส่วนมันยังเป็น respiratory system ที่รวมลังทั้งหมด chest wallนะแต่ถ้าอยากได้ลังอย่างเดียวก็คือเอาเดลต้าบีส่วนไอ้34ลบ20ปัญญาขาด14ไอ้ที่ transformary pressure ขาดเข้าจะได้เป็นลังของไพแอนส์เพราะฉะนั้นแต่อันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าสมมติเดลต้าบีเราซ่า500ก็ได้สมมติได้คำนวณเลยตัวเขาบอกให้เราคุณว่าคำนวณได้เราเลขมันเป็นเลขแบบเลขขวาแต่ไม่ว่ามันไม่ได้กดต้องกดขึ้นเป็นเลขเอาเป็นว่าถ้าเป็นหารด้วย driving pressure เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเหมือนกันเนาะหารด้วย driving pressure จะเป็น total respiratory system ของ high end แต่ กับตัวแต่ถ้าตัวหารด้วย transpiratory pressureเท่าหลักหลังของเคนแอลและถ้าอยากได้เชสวอลคอมแอนดูว่าดูว่า1ส่วน C respiratory system เท่ากับ1ส่วน C ลังบวก1ส่วน C เชสวอล
ก็จะเป็นจัดสมการเนาะก็จะได้เดี๋ยวเราไปดูไทดาวน์ไทดาวน์รุ่นก็คือรุ่นเช่นข้อนี้สมมติไทดาวน์ต้องให้มา500total respiratory system ของไปแอนเท่ากับ536ถูกปะ34ลบ18ถูกไหมเป็น536นะคะของไปของเราก็จะเป็น500นะ14แล้วก็ไปสัดส่วนก็เป็น1ส่วนของแอนทั้งหมดถูกปะก็เขียนส่งไปในไลน์ใช่ป่ะคะเดี๋ยวก็กำลังเขียนคร่าวๆข้อนี้ก็เถียงกันอย่างมากว่าโฟลลุ่มหูอันนี้จะแก้ยังไงให้ไปตอบทางเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวก่อนได้ก็เลยไม่ควรทำนะไม่ควรทำเนี่ยฉันจำไม่ได้ว่าจะโตมาถามควรทำหรือไม่นั่นก็ชอบมีแบบต้องมีควรทำก็เลยไม่ควรทำเนี่ยตัวต่อไปคือ 4RL เท่ากับ516เนาะ 4L กับ514เนาะแล้วก็ยายก็ต้องมาดูของรับขวาก็จะได้4ไม่ต่อไม่เตือแต่ดีที่ต้องมีเอทานอลดีใช่ใส่ตัวด้วยก็ต้องมีเอทานอลไม่คือเดิมมันคือเดิมมันสูงป้าแล้วก็ฟืดขึ้นมาที่500ก็เป็น500ลบ4นี่สมมุติตัวเลข500นะด้วยในสมมุติใช่มั้ยคิดว่า4ไม่ค่ะขออย่างไรเดี๋ยวว่าให้เราข้อต่อไปเป็นตัวคิดว่าต่อดีเลยจะไม่ตอบทําไม่ตอบทําดีเอออย่างนั้นได้บอกว่าคนจ้ะคนไข้เนี่ยเป็นเอาไปต่อยังไปต่อเลยยังคนไข้เป็น epilepsy asthma admit มา day 4มีอาการเหนื่อยมากขึ้น R 24/7 ลังมีลองคลายบท